หมูมีกรอบอันนี้น่ากินมากหอมๆเลยจัดไปครับลุยได้ไอติมมาแล้วกับวอฟเฟิลนะไปปะสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพามาดูตลาดนัดกลางคืนในอเมริกากันนะครับว่าบรรยากาศจะเหมือนที่ไทยหรือเปล่าใช่ไปดูกันเลยค่ะตอนนี้หิวมากเลยใช่เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าตรงนู้นกันนะคะเขาก็จะขายพวกของกินอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะกินเลยไหมกินเลยค่ะกินเลยอันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดนะคะหม้อลอยก็อร่อยนะเดี๋ยวเรามากินเมนูแรกกันก่อนเลยซื้อมาเมื่อกี้ขนมจีบชิ้นละเหรียญ นะครับชิ้นละ1เหรียญเท่านั้นอันนี้หอมมากเลยน้ำจิ้มเขาก็หอมด้วยนะลูกใหญ่ละชิมก่อนเป็นขนมจีบหมูใช่ไหมขนมจีบหมูเขาก็อร่อยอยู่นะก็น้ำจิ้มก็ออกเผ็ดๆหน่อยนิดนึงเนาะเหมือนขนมจีบเซเว่นบ้านเราอะไหนลองชิมสิอร่อยไหมลูกใหญ่มากเลยลูกใหญ่หรือปากเล็กลูกโอ้ยใช้ได้เนาะถูกว่าลูกใหญ่ตอนนี้ที่ LA หนาวแล้วนะอากาศไม่ถึง20องศาเลยตอนเนี้ยไงข้างหน้าเขาก็ขายกันริมถนนฟุตบาทอย่างนั้นเลยตรงนู้นแต่เสียดายนะมันไม่มีที่นั่งตรงเนี้ยเขาน่าจะทำที่นั่งเนาะถ้าทำที่นั่งเนี่ยจะดีมากเลยแล้วเลยต้องมายืนกินตรงหน้ารถเนี่ยเมนูต่อไปครับอันนี้ข้าวเหนียวหมูปิ้งถุงละเท่าไหร่อ่ะถุงละ10เหรียญหมูปิ้งแล้วก็ข้าวเหนียวถุงละ2เหรียญก็เป็น12เหรียญมาเดี๋ยวเรามาชิมกันหอมไหมเนี่ยมาจัดไปครับถุงนึงมีกี่ไม้อ่ะ3 4 5 6 7 8 9 10ไม้โอ้ก็ไม้ละเหรียญอ่ะถูกเนาะไม้ใหญ่ด้วยอ่ะขนาดก็พอๆกับที่ไทยแหละเนาะรสชาติก็ใช้ได้เนี่ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำคือรสชาตินี้คือแบบไม่ต่างกับที่ไทยเลยก็อากาศเย็นๆกินข้าวเหนียวหมูปิ้งร้อนๆคืออยู่ในอเมริกานี่ไม่ต้องกลัวว่าไม่มีอาหารไทยกินนะยิ่งอยู่ LA นี่แบบโอ้โหเยอะมากได้ฟิลมันอยู่ไทยอ่ะเนื้อล้วนๆไม่ค่อยมีมันละเราเปลี่ยนที่กินมากินในรถก่อนเพราะว่าข้างนอกอากาศเริ่มหนาวแล้วนี่ยังช่วงสปริงอยู่นะใกล้จะซัมเมอร์แล้วแต่มันก็ยังหนาวอยู่คลิปที่ผ่านมาที่เราพามากินโจ๊กอ่ะตอนนั้นยังร้อนมากเลยนะตอนนี้อยู่ๆกลับลงมาอากาศเย็นแล้วอ่ะแต่มันก็ร้อนอีกเดือนหน้าเข้าซัมเมอร์อ่ะลืมบอกไปว่าที่เนี่ยมีตลาดเช้าด้วยนะตลาดเช้าจะมีวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะมีพระมาบิณฑบาตแล้วก็สามารถทำบุญตักบาตรตอนเช้าได้เหมือนที่ไทยเลยแล้วก็มีข้าวเหนียวหมูปิ้งขายตอนเช้าด้วยแล้วก็มีอย่างอื่นขายอีกมีหลายร้านมากอ่ะแต่ว่าเรายังไม่เคยมาตอนเช้าเนี่ยอันนี้เราก็เพิ่งมาลองกินตลาดกลางคืนครั้งแรกเนี่ยเป็นไงอร่อยไหมครับอร่อย
แต่ว่าเมื่อกี้ที่ไปดูอ่ะเราเห็นในไอ้วิดีโออ่ะใน Facebook อ่ะเขาจะมีกระเพาะปลามีหอยแมงผู้นึ่งแล้วก็มีปลาหมึกย่างอ่ะอยากกินอันนั้นน่ะแต่ว่าเมื่อกี้ไม่มีอ่ะหรือว่าวันนี้เขาไม่ขายเนาะทำไมต้องไม่ขายวันนี้อ่ะใช่หรือว่าเรารออีกสักพักนึงมั้ยเผื่อเข้ามาขายทีหลังเผื่อเขาอาจจะแบบมาเปิดร้านช้ารออีกสักพักก็คงอิ่มนี่นะคะขายทรงเครื่องไม่ได้กินตั้ง6ปีแล้วตั้งแต่มาอยู่อเมริกาของโปรดก้อนไหนอ่ะมีแอมคอร์ดอุ้ยได้แล้วจะอร่อยเหมือนที่ไทยไหมอ่ะฟ้าเริ่มมืดแล้วเหมือนนะเนี่ยเหมือนไหมคล้ายๆแต่ที่ไทยอ่ะรสพริกไทยมันจะโดดขึ้นมากว่าแสดงว่าอันนี้เขาใส่พริกไทยน้อยหรือว่าไม่ใส่นะเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเนาะมองไม่เห็นอ่ะเหมือนไม่ใส่อ่ะอาจจะใส่อ่ะแต่ใส่น้อยแต่ที่ไทยจะเข้มข้นมากอ่ะอันนี้ก็โอเคแก้ไขจริงเราก็ทำกินเองก็ได้นะอย่างเงี้ยไม่เป็นอ่ะโอเคอร่อยอยู่ยิ่งกลางคืนนี่คนเริ่มเยอะแล้วน่ากินมากเรียนไหมจ้าเท่าไหร่นะครับ5เหรียญค่ะตอนนี้ฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะไปเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยยืนกินกันตรงนี้นี่แหละอ่ะลองชาไทยก่อนเลยพอเห็นอยู่เนาะมีไฟจากไอ้นี่ไฟจากเสาไฟโอ้ยโคตรหอมเลยรสชาติแบบว่าชาไทยอ่ะใส่เยอะมากทะลักเลยอ่ะสุดยอดอะไรอร่อยกินของคาวตบด้วยของหวานเราอยู่ซันฟานเนี่ยไม่มีให้กินอย่างนี้เนี่ยถ้าอยู่นี่เนี่ยโอ้โหสุดยอดฟินเลยหรือว่าเราจะย้ายมาอยู่นี่ดีคิดดูก่อนเดี๋ยวคิดดูก่อนเนาะอาจจะอีกสัก 2-3 ปีก็ได้เนาะนี่แต่ว่ากินแค่นี้เดี๋ยวเรามีต่ออีกนะไปต่ออีกที่อื่นกันแต่ว่ากินของหวานก่อนหอมอ่ะหอมใบเตยอ่ะสังขยาใบเตยอ่ะสุดยอดอ่ะเหมือนขนมปังนึ่งจิ้มใบเตยเหมือนที่ไทยเลยเนาะแบบกลางคืนแบบว่าขายข้างทางเนี้ยได้ฟิลเลยใบเตยหนามากอ่ะต่อไปครับเราจะมากินราดหน้าข้างทางกันเหมือนราดหน้าข้างถนนกลางคืนที่บ้านเราเลยเนาะตอนนี้ยังไม่มีคนเลยอ่ะเหมือนสงสัยจะเพิ่งเปิดร้านแค่มาน้ำส้มได้แล้วปะน้ำส้มแก้วหนึ่งตอนนี้อากาศเย็นๆมากินร้านหน้าร้อนๆกันตอนนี้ LA 15องศาตอนนี้ก็เย็นใช้ได้เลยเนี่ย มากินร้านหน้าร้อนๆดีกว่ากินแบบว่าเหมือนอาหารตามสั่งที่บ้านเราเลยหอมกลิ่นแบบผัดกระเทียมอ่ะไม่ได้กลิ่นผัดซีอิ๊วนะเพราะว่าเขามีราดหน้ากับผัดซีอิ๊วขายมีแค่2อย่างนี่แหละราดหน้ากับผัดซีอิ๊วหอมอ่ะบรรยากาศเหมือนที่ไทยเนาะอยู่ข้างทางนี่มาละราดหน้าหมูมีกรอบอันนี้น่ากินมากหอมๆเลยอ่ะมาคนละถ้วยกันเลยกินกับน้ำส้มน้ำส้มคั่นปรุงป่ะ
เนี่ยเครื่องปรุงลองชิมก่อนใส่เหยือกไว้ใช้ได้นะเหมือนที่ไทยฮะยอดอุ้ยหยอกฟันร้อนๆเนี่ยหนาวๆอย่างนี้กินร้อนๆอ่ะสุดยอดเราก็กินเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้ทั้งหมด2จานแล้วก็น้ำส้มแก้วหนึ่งเป็น25เหรียญนี้น้ำส้ม5เหรียญราดหน้า2จาน20ก็จานละ10เหรียญแต่จะบอกว่าเมื่อกี้ลืมให้ทิปเขาด้วยนะตอนแรกคือเขาบอก25ก็ให้ไปแบบความรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนอยู่ที่ไทยอ่ะแบบข้างทางเอ้ยง่ายๆชิวๆสบายๆก็อ่ะจ่ายเงินให้ยื่นเงินแบบข้างทางเนี้ยแบบความรู้สึกว่านึกว่าตัวเองอยู่ที่ไทยอ่ะแต่ที่จริงอ้าวลืมนึกไปอ้าวกูอยู่อเมริกานี่หว่าต้องให้ทิปก็เลยให้ทิปเขาไปอีกเกือบเลยอ่ะเมื่อกี้ฟิลเหมือนว่าความเคยชินอยู่ที่ไทยเลยอ่ะแบบคือมากินข้าวที่ LA ทีไรอ่ะรู้สึกแบบเหมือนอยู่ที่ไทยตลอดเลยนะอันนี้ความรู้สึกเฉพาะส่วนตัวเนี่ยตลาดสีลมนะครับที่เรามานั่งกินราดหน้ากันเมื่อกี้นะนั่งกินราดหน้าปกติกลางวันจะเป็นตลาดเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของคนไทยแล้วก็กลางคืนมาเปิดเป็นตลาดสีลมเส้นนี้เป็นเส้นฮอลลีวูดนะอีกฝั่งนึงจะเป็นเส้นเขาเรียกว่าเส้นซันเซ็ตที่เราไปเดินตลาดกลางคืนกันอ่ะอันนั้นคือเส้นซันเซ็ตจะเป็นเส้นขนานกัน2เส้นฝั่งนี้ก็ร้านเครื่องเทศนี่ตอนนั้นที่เรามากินอร่อยมากร้านนี้เครื่องเทศมีดนตรีสดเหมือนแบบร้านเหล้าที่ไทยเลยอ่ะเป็นบาร์เป็นร้านเหล้าอะไรเงี้ยตอนนี้เรามากันอยู่ที่เส้นซันเซ็ตนะครับเมื่อกี้ที่เราไปกินที่เรามาซื้อของที่ตลาดนัดตรงนี้ก็มีพวกร้านอาหารไทยบริเวณนี้อยู่นี่เขาก็ยังขายอยู่นะตอนนี้3ทุ่มแล้วยังขายอยู่เลยน่าจะปิดประมาณ4ทุ่มนะรู้สึกนี่ฝั่งนี้ก็สยามซันเซ็ตตอนนั้นที่เรามากินโจ๊กตอนเช้ากันอย่างเงี้ยเขาเปิด 6:00 นเช้าเลยมั้งต่อแถวรอกินไอติมตอนนี้อีก10นาที4ทุ่มนะคะร้านใกล้ปิดแล้วในตอนนี้ตอนนี้ร้านปิด4ทุ่มนะแต่ว่าคนยังต่อแถวยาวอยู่เลยวัฟเฟิลก่อนนะวัฟเฟิลเขาอุ่นมาร้อนๆเลยเนาะอร่อยนะวัฟเฟิลมันจะหวานๆอ่ะไอติมนี้เราก็เคยมากินแล้วเนาะคราวก่อนไอติมรสนมชอบเดี๋ยวนี้ฮะอันนี้ร้านนี้ร้านเดิมบัมซานมิวบาร์นะครับเป็นร้านไอติมแบบเกาหลีหน่อยเนาะใช่แถวนี้ก็เป็นย่านโคเรียนทาวน์นะตอนนี้คลิปเบนิทบีที่เรากินพวกปิ้งย่างเกาหลีเสร็จแล้วเราก็มากินไอติมร้านนี้กันนี่สี่ทุ่มเขาปิดสี่ทุ่มนี่คนก็ยังเต็มร้านนั่นเนี่ยตอนนี้คือเกินสี่ทุ่มแล้วอะใช่คนทำมีคนเดียวเองข้างในอร่อยอะวอฟเฟิลมันจะอุ่นๆหน่อยเขาก็กินกับไอติมเย็นๆนี่คืออร่อยมากสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับพอดีเขาเปิดวันจันทร์กลางคานไงก็เลยแบบว่าเมื่อวานกินไม่หนำใจวันนี้มาเอาต่อเมื่อวานมันอิ่มไหมเมื่อกี้ได้กลิ่นเหมือนมีปลาหมึกย่างเลยนะเดี๋ยวไปดูกันเมื่อวานเขาไม่ได้ขายปลาหมึกย่างไงไปเดี๋ยวไปต่อกันหอมปลาหมึกมากเลยเนี่ยมีปลาหมึกย่างมีหมูย่างหมูกรอบอะไรด้วยนะดูดิตอนนี้ลุงแกกำลังลงปลาหมึกนะเนี่ยกำลังย่างใหม่ๆเลยเอา
คนมาซื้อเยอะเหมือนกันนอนเท่าไหร่นอน6 บาท5 บาทไม่ได้ชิมเอาหนวดอย่างเดียวอร่อยเอาเดี๋ยวเอาหนวด2 อันนะครับหนวด2 อันเดี๋ยวรอนตัวเอาด้วยป่ะเอาแค่หนวดแค่หนวดอย่างเดียวปลาหมึกล้วนๆเลยนะราดน้ำจิ้มว้าวหมดปลาหมึกหอมๆเลยครับจัดไปครับลุยกรุบๆอ่ะผมใช่เลยแบบหมดปลาหมึกย่างอ่ะแบบที่ไทยอ่ะใช่เลยอันเนี้ยกรุบมากเมื่อกี้นะบอกป้าเขาเอาย่างสดๆเลยขอตัวย่างสดๆเมื่อกี้ที่ลุงกำลังย่างอยู่อ่ะสดๆใหม่ๆเลยอ่ะจัดไปครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเผ็ดอ่ะเผ็ดแบบสะใจสุดยอดน้ำจิ้มแซ่บมากกินของคาวที่กินของหวานต่อได้มาเป็นข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงกล่องละ8 เหรียญไปเดี๋ยวเราไปกินแก้เผ็ดกันนี่นะครับข้าวเหนียวมะม่วงว้าวราดกะทิเลยเนาะอุ้ยน่ากินเอาหมดเลยเนาะอุ้ยน่ากินครับมาครับข้าวเหนียวมะม่วงล้างปากหอมมะม่วงหวานแน่เลยหวานหรอกหวานนะเนี่ยเนี่ยเหลืองแบบที่จริงอ่ะมันเป็นมะม่วงเขาเรียกว่าน่าจะเป็นมะม่วงจากเม็กซิโกนะไม่ใช่มะม่วงจากไทยหรอกแต่ว่ามะม่วงเม็กซิโกอ่ะมันก็คล้ายๆมะม่วงไทยเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่เขตร้อนไงอากาศก็จะคล้ายๆไทยแต่รสชาติอ่ะไม่เหมือนมะม่วงที่ไทยหรอกแต่ก็หวานนะแต่หวานคนละแบบกันก็เหมือนกับกินข้าวเหนียวมะม่วงที่ไทยนั่นแหละข้าวเหนียวนี่หอมน้ำกะทิอ่ะก็จะต้มกับใบเตยมาด้วยนะน่าจะหอมๆใบเตยอ่ะฉ่ำๆเลยอ่ะดูดิฟึ่งฟ้าเริ่มมืดละจุกแน่คืนนี้เดี๋ยวเราขับไปดูบรรยากาศย่านกลางคืนของ LA กันว่าเป็นยังไงปะไปเลยครับตั้งแต่เรามา LA นี่เราก็กินกันทั้งวี่ทั้งวันเลยนะกินตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยแต่ว่าเราถ่ายเฉพาะตอนเย็นอย่างเดียวอยากให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศกลางคืนใน LA กันนะว่าเป็นยังไงตอนเช้ามันก็ปกตินั่นแหละแล้วก็กินอาหารไปร้านนู้นร้านนี้ปกติเนี่ยแล้วก็เลยจะมาถ่ายบรรยากาศตอนกลางคืนบ้างว่าเป็นยังไงนี่นี่ถึงแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูในตรงไอ้นี่เลยนะเวิร์กอาหารไทยตรงนี้อยู่ในไทยทาวร้านอาหารไทยเยอะมากตรงนี้ร้านนี้รู้สึกเปิด24 ชั่วโมงใช่ไหมใช่ขอติดป้ายอยู่อันนี้ก็ร้านเรือนแพเขียวๆเนี่ยนะกลางวันเรามากินอร่อยมากอุ้ยคนเยอะดูดิยิ่งกลางคืนนี่คนเยอะนะสังเกตดูนี่ร้านหลายร้านเลยนี่ตรงนี้นี่สว่างเลยอะดูดิแบบคนเยอะอะคื
ยิ่งแบบว่า LA นี่กลางคืนนี่ต่างจากเมืองอื่นนะอย่างที่เราอยู่ซานฟานอะคนมันน้อยเนาะแบบกลางคืนก็แค่เปิดพวกร้านอาหารอย่างเงี้ยข้างนอกก็เริ่มเงียบแล้วแต่ LA นี่คือยิ่งดึกเหมือนแบบเหมือนที่ไทยเลยอะยิ่งดึกยิ่งคึกคักคนยิ่งออกมากินข้าวกันเนาะอันนี้ก็บ้านขนมไทยขายของเพียบเลยของจากไทยก็มีอะไรอย่างเงี้ยคือยิ่งดึกยิ่งคึกคักเหมือนที่ไทยจริงๆอะอารมณ์เหมือนตลาดนัดกลางคืนอะนี่แค่ลานจอดรถในนี้รถก็เต็มแล้ววันนี้กินข้าวทั้งวันจริงๆแต่ว่าบรรยากาศกลางคืนใน LA นี่มันคึกคักดีเนาะมันอยู่ที่ไทยอ่ะพวกร้านอาหารกลางคืนเปิดเยอะเลยเมืองอื่นนี่เงียบนะจริงๆถ้าสำหรับเมืองใหญ่นะ LA นิวยอร์กเนี่ยมันกลางคืนมันคึกคักแต่ถ้าเป็นเมืองอื่นอ่ะกลางคืนมันก็จะเริ่มเงียบอ่ะที่จริงนอกจากย่านไทยทาวน์นี่ย่านโคเรียนทาวน์หรือว่าย่านเกาหลีนี่ก็คึกคักเหมือนกันนะเพราะว่าร้านอาหารก็เยอะเหมือนกันนี่อย่างร้านนี้เมื่อวานที่เรามากินร้านหน้าข้างทางคือผมจะบอกว่าที่แต่ละเมืองแต่ละรัฐกฎหมายก็จะต่างกันนะอย่าง LA เนี่ยกฎหมายของ LA ก็จะต่างกับกฎหมายที่เมืองซานฟรานที่เราอยู่นะที่ซานฟรานซิสโกน่ะเขาจะไม่สามารถเอาพวกร้านอาหารหรือเปิดร้านข้างทางข้างฟุตบาทอย่างเงี้ยเปิดไม่ได้เลยเป็นกฎของเขาเขาอาจจะแบบไม่อยากให้มันแบบว่าลกบนฟุตบาทอะไรประมาณเนี้ยแต่อย่าง LA อ่ะเปิดได้เลยเห็นไหมสังเกตพวกร้านอาหารไทยร้านอาหารเม็กซิกันก็มีเปิดข้างทางแบบเอาโต๊ะมากางอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะเป็นพวกฟู้ดทรัคอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เยอะเหมือนบ้านเรานะที่แบบอุ๊ยเต็มถนนแบบคนเดินไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือจะจัดกันเพื่อเป็นจุดๆเฉยๆอ่ะเหมือนเขาอาจจะขอเรื่องจากซิตี้มาเพื่อที่จะมาเปิดร้านข้างทางแต่ว่าได้เฉพาะแบบจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นเขาจะไม่เปิดยาวแบบเกะกะขวางทางอ่ะว่ายง่ายอย่างตรงนี้ก็เป็นฟู้ดทรัคเป็นร้านอาหารเม็กซิกันนะครับนี่ไงนะก็จะมีโต๊ะแต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่คนก็มานั่งอยู่นะมีร้านอาหารเม็กซิกันตรงเนี้ยตรงนู้นก็มีนะเป็นแบบฟู้ดทรัคไงขายกันอย่างนี้เลยคือข้างในนี้ก็จะเป็นพวกลานจอดรถนะลานจอดรถเขาก็มาจอดขายเอาโต๊ะมากางตั้งไว้อย่างนี้เหมือนพวกร้านข้าวต้มร้านก๋วยเตี๋ยวตอนกลางคืนอะที่แบบหลังเลิกงานแล้วก็มานั่งกินกันอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็มีอีกคันนึงตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ย่านโคเรียนทาวน์นะครับใน LA นี่มาขับรถเล่นชมบรรยากาศกลางคืนที่มันคึกคักก็จะมีไทยทาวโคเรียนทาวนี่แหละที่คึกคักนะสองที่ที่เราชอบมากันเพราะว่าของกินเยอะมากโคเรียนทาวที่เรามาเราก็ชอบกินพวกปิ้งย่างเกาหลีใช่ไหมมันก็จะมีร้านอื่นนะเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะพาไปดูพวกเวิร์กที่มันมีร้านอาหารเยอะๆแต่ต้องวนหาก่อนจำไม่ได้ว่าตรงไหนมันมีหลายที่พวกร้านเกาหลีนี่นี่ปิ้งย่างเกาหลีที่เราชอบมากินบูโกกิครับนี่อันนี้อีกร้านหนึ่งร้านใหญ่เลยร้าน BCD นะครับเป็นร้านอาหารเกาหลีเปิด24ชั่วโมงด้วยอันนี้คือใส่แบบดึกๆก็ยังมีคนมากินอีกนะเราเคยมากินครั้งหนึ่งแล้ว24ชั่วโมงเนี่ยร้านนี้เราเคยมากินครั้งหนึ่งตอนนั้นเนาะไปกินพวกซุปเกาหลีอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็จะเป็นเวิร์กของโซนเกาหลีนะเป็นร้านนู้นร้านนี้เยอะเลยกลางคืนนี่อันนี้ก็ร้านไอติมเกาหลีที่เรากินเมื่อคืนนั้นแต่ตอนนี้อิ่มแล้วไม่ไหวแล้ววันนี้คนยังไม่ค่อยเยอะงั้นผมขอปิดคลิปตรงนี้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ